70ปีมาถึงวันนี้ภารกิจคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั้งโลกนั้นประจักษ์ว่าพระองค์นั้นงดงามงดงามทั้งพระวรกายนะแล้วก็น้ำพระฤทัยนั้นก็ยิ่งใหญ่นะถ้าเราเห็นสังเกตนะว่าพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนนะมีพระสงฆ์นิกรรอรับเสด็จเนี่ยท่วมท้นมากมายเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะแม้แต่ต่างประเทศต่างประเทศนะสมัยที่พระองค์ยังติดตามเจริญสัมพันธ์ไมตรีนะกับนานาประเทศนะคนที่ได้ยินได้ฟังว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวคนไทยนะพระราชินีของคนไทยนะเสด็จมาเนี่ยทุกคนรอรับเสด็จนะเขาเลือกันว่าพระราชินีเหมือนกับนางฟ้าว่าอยากจะไปเห็นนางฟ้าเป็นยังไงว่างดงามว่าพระราชินีงดงามแค่ไหนก็มาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยนะพระองค์ก็แต่งพระวรกายงดงามมากมายเหลือเกินทีนี้พระองค์ก็เสด็จมาในเมืองไทยเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนพระราชินีก็เสด็จตามไปตลอดจนมีคำถามว่าทำไมพระราชินีต้องมีพระวรกายแต่งกายงดงามมีคำตอบนะพระองค์ท่านว่าเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยมีเกียรติเราก็ต้องให้เกียรติคนไทยต้องแต่งตัวให้งดงามว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเราไปงานสำคัญน่ะนะเราก็ต้องแต่งตัวให้ดีที่สุดพระองค์ท่านก็รักพวกเราทุกคนคนไทยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนท่านก็แต่งตัวให้งดงามสมกับว่าพวกเรามีเกียรตินั่นแหละท่านจะแต่งตัวให้งามให้รู้ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีแม่ก็ไม่เคยที่จะห่างเหินนะก็ให้เกียรตินะไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญเห็นความสำคัญของคนไทยที่อยู่ในแผ่นดินไทยทุกคนงั้นพระองค์ท่านก็เป็นแม่แห่งชาตินะเป็นแม่ของแผ่นดินนะท่านสอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแก่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงดังนั้นมาวันนี้เราก็ระลึกถึงแม่แห่งชาตินะเราก็คนไทยเกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยเหมือนกับอะไรเกิดใต้แหลมแผ่นดินไทยนี้ก็เหมือนท้องของแม่นะแหลมทองเนี่ยถ้าใครเกิดในแผ่นดินเนี่ยก็เหมือนท้องของแม่นะพระองค์ดำแบกภาระสังเกตไหมล่ะที่ศูนย์ศิลปชีพนะท่านว่าสิ่งที่สำคัญและต้องช่วยกันรักษาก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนไทยเราเนี่ยท่านต้องให้พวกเราช่วยกันรักษาเพราะว่าสิ่งนี้แสดงออกถึงความเป็นคนไทยนะการกราบการไหว้นะการเข้าวัดการสวดมนต์หรือแม้แต่โขนที่พระองค์ให้ความสำคัญว่าให้แต่งกายให้งดงามแสดงให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยนะท่านว่าเนี่ยการที่เรามีวัฒนธรรมไทยเนี่ยสามารถที่จะประกาศถึงความเป็นคนไทยได้ฉะนั้นเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษานะรักษาความเป็นไทยว่าความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่นะเหมือนกับเป็นแม่คงคานะเป็นสายน้ำที่ยิ่งใหญ่เหมือนแม่ธรณีที่หนักแน่นเหมือนกับแม่ทัพนะที่จะต้องต่อสู้อดทนเอาชัยชนะให้กับคนทุกคนให้ได้นี่คือแม่แห่งชาติก็จำได้ว่าวันที่12สิงหาคมหลายปีที่แล้วนะตอนที่หลวงพ่อสนองกตปัญโญยังมีชีวิตอยู่ท่านเปิดสถานีวิทยุของของสถานี 89.25 เมกะเฮิรตซ์นะวันนั้นก็ท่านก็เปิดวันแม่เหมือนกันท่านคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อสนองท่านคิดอย่างนี้ว่า
ถ้าเราจะเปิดก็เปิดวันนี้ดีกว่าวันแม่เนี่ย12สิงหาคมเนี่ยแล้วก็เปิดลงทานเปิดลงทานนี่ก็คือว่าบอกให้ญาติโยมที่อยู่บนละแวกเนี่ยที่อยู่ในนนทบุรีนะว่าเราจะเปิดสถานีวิทยุ 89.25 เมกะเฮิรตซ์เราจะแจกทานก็เอาข้าวสารมาหลายสิบตันนะเอาเครื่องยังชีพมาน้ำปลา อาหารแห้งนะของที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนนะแล้วก็ใส่ในถุงถุงนึงนะไม่ต่ำกว่า20โลนะถุงยังชีพถุงนึงอ่ะไม่ต่ำกว่า20โลแล้วก็ให้มาบอกให้มารับทานด้วยชาวบ้านมากันมากเลยวันนั้นนะมากันมากแล้วก็มารับคนหนึ่งหิ้วสองถุงไม่ได้มาสองรอบก็ต้องเดินกันหลังอ่านหลังงอแหละเพราะว่าถุงหนึ่งเกือบ20โลนะท่านบอกว่านี่แจกเพียงเล็กน้อยเพราะว่าจะเทียบกับน้ำใจแม่เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่อยู่ที่บ้านไม่เคยเห็นข้าวสารในถังที่แม่คอยเปิดดูทุกวันว่าหมดหรือยังถ้าหมดแม่ก็ต้องหามาเติมนะคนอื่นไม่สนใจหรอกว่าหมดไม่หมดแต่คนที่สนใจก็คือคนที่เป็นแม่ก็เปิดข้าวสารในถังว่าหมดหรือยังถ้าหมดก็ต้องหามาเติมหลวงพ่อสนองวันเนี่ยที่เราทำทานครั้งเนี้ยก็เปรียบกับแม่ไม่ได้เลยนะเห็นว่าเยอะเนี่ยจริงๆแล้วไม่เท่ากับแม่เลยแม่เนี่ยให้กับเรามากมายเหลือเกินก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาวันแม่แล้วก็รับทานครั้งเนี้ยให้กลับไปคิดถึงแม่ว่าคนที่ให้เรามากที่สุดเนี่ยมีอยู่คนคนหนึ่งคือคนที่อยู่ที่บ้านนะคอยดูข้าวสารในบ้านว่าหมดหรือยังที่เราเติบโตมาได้ก็อาศัยหัตถาของพิภพของแม่นี่แหละนะคนอื่นเขาไม่มองคนอื่นเขาไม่รู้ว่าข้าวสารจะหมดหรือยังแต่คนที่เป็นแม่เนี่ยเปิดดูคอยดูว่าหมดหรือยังหลวงพ่อสนองก็จึงเปิดวิทยุในวันนั้นคนก็มากันมากอาตมาก็เห็นก็ดีใจว่ามาถึงวันนี้แล้วลงทานที่วัดสังฆทานเนี่ยไม่หมดนะถ้าใครไปรับลงทานที่วัดสังฆทานก็จะเห็นว่ามากมายนะมีทั้งหวานคาวมีทั้งทุกอย่างนะคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขมาวัดสังฆทานนะตั้งแต่ปีที่หลวงพ่อมาเปิดใหม่ๆนะท่านก็ทำให้เราได้มาปฏิบัติแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเสืบทอดกันมาว่าวันแม่เนี่ยเราก็ต้องทำความดีให้กับคนที่เป็นแม่นะวันแม่ต้องทำความดีให้คนที่เป็นแม่หลวงพ่อสนองก็มักจะสอนเรื่องแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้ให้กำเนิดก็คือแม่ที่อยู่ที่บ้านเรานะเราอาจจะไม่ใช่เป็นฮีโร่ไม่ใช่เป็นคนดังในสังคมแต่ขอให้เราเป็นคนกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกนะเราก็ต้องหาทางตอบแทนหาทางตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนท่านได้อย่างไรนะเหมือนกับเคยมีคนคำถามเสมอนะเคยได้ยินได้ฟังนะว่าถามว่า แม่หิวไหมแม่ก็อาจจะวาจาจะบอกไม่หิวนะแต่ในใจก็มีคำตอบมากกว่านั้นว่าถ้าเห็นหน้าลูกก็อิ่มก็จริงๆนะเวลาเราเป็นเนี่ยตัวเราเองเป็นลูกเนี่ยไปหาแม่ทีไรเรารู้สึกว่าแม่มีความสุขนะเวลาแม่เห็นหน้าลูกอาจจะทุกข์ยากลำบากจะแดดร้อนหรือว่าตัวหน้าตามอมแมมอย่างไรพอเห็นหน้าลูกแล้วเหมือนกับว่าแม่ไม่ต้องกินอะไรเลยนะความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจว่าเนี่ยเห็นลูกอยู่ใกล้ๆนะถ้าถามว่าแม่เหนื่อยไหมความจริงแม่ก็เหนื่อยเป็นนะแต่ว่าแม่ก็มักจะให้กำลังใจกับลูกทุกคนว่าไม่เหนื่อยนะที่ไม่เหนื่อยเพราะว่ามีลูกเป็นรางวัลนะที่แม่ยอมเหนื่อยนะก็เพื่อแลกเอากับความสุขของลูกนั่นแหละถ้าเห็นลูกมีความสุข
เห็นลูกมาถามแม่เหนื่อยไหมเนี่ยแค่คำถามเนี่ยถามแม่ว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ก็ดีใจแล้วนะนี่คือรางวัลของแม่ที่มีลูกเนี่ยมาเห็นใจมาถามว่าเหนื่อยไหมแค่คำถามนะก็ลองดูก็ได้เราลองเป็นลูกนะลองไปถามแม่ดูว่าแม่หิวไหมแม่เหนื่อยไหมแม่ก็ไม่หิวแม่ก็ไม่เหนื่อยนะแต่จริงๆแม่ก็หิวแม่ก็เหนื่อยแต่ว่าความเป็นแม่นะมันก็เป็นแม่คงคางนะหนักแน่นนะหิวก็บอกไม่หิวเหนื่อยก็บอกไม่เหนื่อยนะก็เพื่อทำเพื่อลูกก็ถามว่าวันนี้วันแม่คนส่วนใหญ่ก็พาแม่ไปเที่ยวนะแม่ก็มีความสุขแต่ที่แม่มีความสุขถ้าคิดให้ดีนะวันนี้เป็นวันแม่ที่พาแม่ไปเที่ยวเนี่ยที่แม่มีความสุขไม่ใช่ว่าเป็นวันแม่แล้วแม่ไปเที่ยวนะที่มีความสุขเพราะว่าวันนี้มีลูกเราไปกับลูกตรงนี้ต่างหากที่เป็นวันแม่ที่มีความสุขแม่ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วมีความสุขนะหรือว่าพาแม่ไปทานข้าวไปกินแล้วมีความสุขแม่ไม่อยากเที่ยวไม่อยากกินหรอกแต่แม่น่ะดีใจที่ได้อยู่กับลูกไปกับลูกนะหรือแม่ก็ดีใจที่ได้กินกับลูกนะลูกก็แล้วลูกก็รู้จักบุญคุณเอาพาแม่ไปรับทานไปกินนี่คือความสุขที่พวกเราต้องทำนะแม่ไม่ได้หวังนะแม่หวังอย่างเดียวว่าขอให้มีลูกเท่านั้นเองจะวันไหนวันไหนถ้าลูกมาถามแม่เหนื่อยไหมแม่หิวไหมเนี่ยแม่ก็ดีใจแล้วนะว่าให้กำลังใจกันว่าพาไปกินพาไปทานไปกินไปเที่ยวนะท่านก็มีความสุขทุกวันเนี่ยนะแต่ความสุขไม่ได้อยู่ที่กินที่เที่ยวนะความสุขอยู่ที่ลูกนั่นแหละที่ได้อยู่กับลูกนะที่ไปไหนมาไหนกับลูกแล้วก็ได้กินได้ทานพร้อมหน้าลูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้สัมผัสกันว่าคิดว่าความสุขของพ่อแม่อยู่ข้างนอกความจริงแล้วความสุขของคุณพ่อคุณแม่นะคือตัวเรานั่นแหละตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับน้ำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปรียบเหมือนกับปลาน้ำไปไหนปลาก็ไปด้วยนะปลาขาดน้ำไม่ได้นะท่านมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าปลาเนี่ยมีน้ำที่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะเห็นพวกเรามีความสุขนะเห็นพวกเราเติบโตมีสติมีปัญญามีกำลังกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะท่านก็มีความสุขแล้วเวลาแม่เจ็บป่วยนะเราก็จะไปถามว่าแม่เป็นไรไหมแม่ก็เข้มแข็งเหมือนแม่ทับแหละนะท่านก็ว่าไม่เป็นไรโรคภัยไข้เจ็บทำให้แม่เจ็บป่วยได้แค่ทางกายแต่โรคภัยไข้เจ็บไม่เคยกัดกินก่อนหัวใจแม่ได้เลยความรักของแม่ก็ยังมีกับลูกเท่าเดิมนะไม่ได้หายไปจากเหมือนเลือดเนื้อเหมือนกับก้อนเนื้อที่พวกโรคต่างๆเนี่ยต้องตัดทิ้งไปหมดไปเนี่ยขดหายไปได้แต่หัวใจของแม่ถึงจะมีโรคภัยไข้เจ็บแค่ไหนจะแก่เรี่ยวแรงจะลดน้อยแค่ไหนแต่หัวใจของท่านก็ยังเหมือนเดิมนะกัดกินใจดวงใจของแม่ที่รักลูกนี่ไม่ได้ก็จะเห็นว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่เวลาถึงขั้นหนักเนี่ยนะท่านมักจะสั่งเสียนะมักจะบอกว่าให้เรารักกันให้เราสามัคคีกันนะแล้วก็อย่าได้ห่วงแม่เมื่อที่ศาลาสังเวชเนี่ยปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นร่างของพ่อลิ้นนะอาตมากลับจากเขาใหญ่นะตอนเย็นก็มีโทรศัพท์ว่าให้ไปเยี่ยมคนป่วยพอไปถึงนะเขาก็ว่าเนี่ยคงจะมีเวลาน้อยก็ถวายทายทานนะสังฆทานแล้วก็พระไตรแล้วอาตมาก็ได้ให้สตินะเพียงเล็กน้อยว่าไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานชีวิตของคนนะเราก็ทำแต่ความดีมานะแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเราก็ให้ปล่อยวางนะอย่าไปยึดอย่าไปกังวลเขาเคยเข้าวัดสังฆทานมาบ้างแล้ว10กว่าปีเหมือนกันนะพอกลับมาไปเยี่ยมประมาณทุ่มหนึ่งกลับมา
ขาบอกสิ้นไปตอนประมาณ2 ทุ่มนะร่างก็อยู่ที่ศาลาสังเวชแต่ก่อนที่จากไปเขาสั่งลูกไว้ว่าไม่ต้องห่วงนะเขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วคืออายุตั้ง87อายุตั้ง87นะก็สั่งลูกไว้ไม่ต้องห่วงนะเขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วนะหัวใจของแม่เนี่ยเข้มแข็งป่วยแต่กายแต่ใจเนี่ยท่านยังรักลูกเหมือนเดิมยังไม่ต้องให้ลูกเป็นห่วงเลยสั่งให้ลูกไว้ด้วยสั่งลูกไว้ว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องร่างกายว่าจะต้องไปเจาะไปผ่าหรือไปทำอะไรนะให้เป็นปกติแล้วก็ให้มาเวลาสิ้นไปก็ให้มาที่วัดสังฆทานบอกลูกไว้เลยนะแล้วหัวใจของพ่อแม่เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ย ท่านป่วยแต่กายแต่ใจของท่านก็ยังมั่นคงในความรักที่มีต่อลูกแต่แปลกนะคนในยุคเนี้ยสมัยเนี้ยคนที่เป็นลูกไม่มีความรู้สึกอย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่หรือพ่อแม่บ้างเลยนะก็เพียงแต่เรียกร้องแล้วก็คอยจะพึ่งพาพ่อแม่อย่างเดียวส่วนพ่อแม่นี่ก็พยายามหาทางนะคิดจะช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องฉะนั้นตอนเนี้ยที่พวกเราเนี่ยได้มาฟังธรรมได้มาทำบุญก็ให้เรามีสติมีปัญญาที่ว่าเราต้องเข้มแข็งนะแล้วเราต้องฝึกตนดังที่ว่าสอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแก่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงนะพระองค์ท่านก็ห่วงพวกเราว่าเราต้องเข้มแข็งสักวันหนึ่งชีวิตของเรานี้ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรฉะนั้นเรามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ที่บ้านนะเรามีโอกาสเราก็ไปตอบแทนท่านนะให้ท่านได้เห็นว่าเนี่ยคือผลงานของท่านเลือดเนื้อของพวกเราเนี่ยมีศีลมีธรรมนะสวดมนต์เป็นนั่งสมาธิเป็นมีจิตใจเข้มแข็งนะรู้จักกตัญญูกตเวทีก็ไปกราบเท้าไปกล่าวคำขอเข้ามานะแล้วก็ไปรับใช้ดูแลท่านแล้วแปลกนะเวลาคุณพ่อคุณแม่เวลาจะสิ้นลมจริงๆเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้เป็นภาระให้ลูกนะจะสังเกตไหมล่ะพี่น้องครอบครัวก็จะมากันเยอะเลยนะก็ทำให้เกิดความสามัคคีกันแล้วพอมาจัดงานที่วัดนะคนไม่เคยมาก็มานะพี่น้องที่เคยทะเลาะกันก็มาร่วมกันอะไรกันกับให้ร้ายกลายเป็นดีได้นะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอยู่กับเราก็ไม่แต่เรื่องดีถ้าสิ่งที่ท่านไปจากเราไปแล้วนะก็ขอให้เกิดแต่เรื่องดีเช่นกันนะให้เรานึกว่าเนี่ยเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีครอบครัวก็ขอให้มีความสามัคคีกันมีน้ำจิตน้ำใจใครผิดใครถูกนะก็คนถูกก็มีน้ำใจให้อภัยนะคนที่ผิดก็มีน้ำใจว่าตัวเองเป็นผู้ผิดนะก็ไปขาวคำขอโทษนะรับผิดนะก็แก้ไขในสิ่งผิดก็เป็นสิ่งที่ดีหลวงพ่อสนองเคยแสดงธรรมไว้ในวันแม่เนี่ยว่าการที่ระลึกถึงแม่นั้นก็มีอยู่ว่าแม่แห่งชาตินะคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยคือวันแม่แห่งชาติให้นึกถึงแม่ผู้ให้ชีวิตคือแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่ามีอีกคือแม่แห่งธรรมแม่แห่งธรรมเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะแม่แห่งชาติเนี่ยทำให้คนในแผ่นดินมีความสุขแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ที่ให้ตัวเราเนี่ยมีแขนมีขามีชีวิตที่มีความสุขแต่แม่แห่งธรรมเนี่ยจะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีความสุขความสงบนะลองนึกดูว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้แสดงว่าแต่ก่อนพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยเราก็มีแผ่นดินนะแล้วก็เราก็มีแม่แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะนะลองนึกออกไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็มานุ่งขาวห่มขาวไม่ได้เราก็มาให้ทานไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้
ไม่รู้จักคําว่ากตัญญูกตเวทิตานะไม่รู้จักคําว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมของลูกไม่ได้เปรียบว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนกับเป็นพระพรหมของลูกเป็นครูคนแรกของลูกนะจะไม่มีความคิดนี้ที่เรามีความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็เปรียบว่าสิ่งที่หายากที่สุดในโลกเนี่ยคือบุพการีคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนะให้ร่างกายให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นบุคคลผู้ให้คุณกับเราก่อนบุคคลที่หายากที่สุดความกตัญญูกตเวทิตานะพ่อแม่ก็มีเพียงแค่คนเดียวในโลกในเวลาเดียวกันคนที่อยู่ที่บ้านเป็นพ่อเป็นแม่คนที่จะมากตัญญูกตเวทิตาคำว่ากตัญญูกับการรู้คุณกตเวทิตาหมายความว่าตอบแทนพระคุณคนที่อยู่บ้านเป็นคนแก่เป็นหญิงเป็นชายที่แก่ชราคนทั้งโลกไม่มีใครรู้จักเลยนะไม่ว่าเขาจะหน้าตาอย่างไรนะชื่อเสียงอะไรไม่มีใครรู้จักก็รอพวกเรานี่แหละที่เป็นลูกเนี่ยต้องไปตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงว่าสิ่งที่หายากที่สุดนะคือบุพการีคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเราก่อนแล้วสิ่งที่หายากอีกประการหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทิตาคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านไม่มีใครรู้จักนะแล้วก็ไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำด้วยก็มีพวกเราที่เป็นลูกเนี่ยถ้าไม่กตัญญูกตเวทิตาแล้วเขาให้ชีวิตเรามาฮะให้แขนให้ขาเรามาแล้วก็จากเขาไปเขาก็จะไม่มีละฉะนั้นต้องคิดให้ดีว่าการที่เรามีศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ทรงแสดงธรรมมา 2,000 กว่าปีเนี่ยนำพาความสุขให้มามากมายเหลือเกินนะความกตัญญูกตเวทิตาเป็นพื้นฐานของความดีเป็นพื้นฐานของคนดีในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยนะยังเป็นคนธรรมดาตายแล้วเกิดแล้วตายยังไม่มีบุญบารมีอะไรเลยพระองค์ก็เป็นคนยากจนนะเป็นมานพแล้วก็อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ก็พ่อกับแม่เห็นว่าลูกชายโตก็ให้ไปแต่งงานลูกชายก็ว่าไม่เอาพ่อนะพ่อแก่แล้วแม่แก่แล้วอยู่กับพ่อกับแม่ก็พอแล้วก็ไม่ไปนะอยู่ไปจนพ่อเนี่ยสิ้นไปพอสิ้นไปก็เหลือแม่เพียงคนเดียวเหลือแม่เพียงคนเดียวเสร็จก็เลี้ยงดูแม่ด้วยการไปหักฟืนหาฟืนในป่าได้ฟืนมาแล้วก็ไปขายได้ค่าแรงนิดหน่อยก็นำอาหารมาให้แม่เอาผ้าเอาผ่อนมาให้แม่บ้างก็พออยู่ได้แต่แม่ก็แก่ละนะพ่อตายไปแล้วแม่ไล่ให้ไปแต่งงานก็ไม่ไปว่าพ่อตายแล้วก็ขออยู่กับแม่เลี้ยงแม่ก็แล้วกันนะก็เลยต้องออกหาฟืนมาเลี้ยงแม่อยู่มาวันหนึ่งมานพหาฟืนแล้วก็เหนื่อยก็มามองดูนะก็มีเรือสำเภาแล่นมาก็คิดว่าเรามีกำลังวังชาน่าจะเอากำลังเนี้ยมาประกอบอาชีพที่ดีกว่านี้หาฟืนก็คิดจะออกเรือนะก็ดีใจวิ่งไปหาลงเรือแล้วก็รายงานตัวว่าตนเนี่ยขอทำงานในเรือได้ไหมเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูแม่เจ้าของเรือกัปตันก็ดีใจว่าได้นะกำลังดีอย่างนี้คุ้มค่าแรงก็ยินดีให้ขึ้นเรือก็มาลาแม่พอลาแม่ว่าแม่เราจะขึ้นเรือแล้วนะให้แม่อยู่ที่บ้านแม่ก็ขอนะอย่างที่บอกว่าแม่เนี่ยเหมือนปลาลูกก็เหมือนน้ำลูกไปไหนแม่ไปด้วยลูกไปไกลแค่ไหนลำบากแค่ไหนใจแม่ไปถึงหมดนะเราจะเที่ยวตีหนึ่งตีสองไม่กลับบ้านมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เคยลืมคือแม่ก็อยู่กับเราตลอดนะหรือจะไปไกลต่างประเทศที่ไหนแม่ก็ตามไปไม่มีใครตามไปนะมีแม่เนี่ยตามไปใครจะติดคุกติดตารางก็เหมือนกันแม่ก็ตามติดคุกติดตารางไปด้วยมานพหนุ่มจะลงเรือแม่บอกแม่ไปด้วยลูกก็ไม่ได้หรอกนะเรือเอาเมียไว้เดินทางไกลแม่แก่แล้ว
แม่บอกแล้วไม่เคยแก่หรอกแม่ไปได้ใจแม่ไม่แก่ก็จะไปสุดท้ายก็ไปขอกัปตันเรือก็ให้ขึ้นเพราะเรือเราลำใหญ่มีคนดีกัปตันอยู่ก็ดีขึ้นเรือมาด้วยก็ไม่รังเกียจก็ขึ้นเรือไปไปได้7 วันเท่านั้นเองเรือก็ล่มเรือก็ล่มเนี่ยก็หมายความว่าเรือแตกนะในกลางมหาสมุทรณเวลานั้นคนก็ล้มตายกันแม้แต่มานพหนุ่มผู้นี้ก็มีกำลังก็ไหว้ไปไหว้ไปเพียงผู้เดียวลืมไปว่ามีแม่ด้วยเพียงผู้เดียวแม่ก็โชคดีนะเกาะขอนไม้ได้มานพหนุ่มไหว้ไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามากับใครมากับแม่ก็หันหลังไปมองก็ยังมีแม่ยังลอยคออยู่ก็ดีใจไหว้ไปหาแม่แล้วก็ให้แม่เนี่ยขี่คอณเวลานั้นยังไม่มีศาสนาพุทธนะพระพุทธเจ้าในยุคนั้นว่างไม่มีพระอนาคามีเนี่ยเป็นพระพรหมนะก็เสด็จมากลางมหาสมุทรก็ว่าใครจะเป็นหน่อเนื้อนางกูลของพระพุทธเจ้าใครจะเป็นหน่อเนื้อนางกูลของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าใครจะมีสร้างบุญสร้างบารมีจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นมานพเนี่ยขี่คอแม่ในมหาสมุทรนะก็เห็นว่านี่แหละมานพผู้นี้แหละนะที่มีน้ำจิตน้ำใจมีความกตัญญูกตเวทีมีภัยแล้วกลับมาหาทางปกป้องคุ้มภัยให้ผู้มีพระคุณคือแม่ก็เห็นน้ำใจของลูกนะก็จึงมาบันดาลว่ามานพผู้นี้แหละนะเป็นหน่อเนื้อนางกูลก็บันดาลให้น้ำกับฝั่งเนี่ยไม่ไกลกันแล้วก็บันดาลให้มานพผู้นี้มีกำลังพาแม่ขึ้นฝั่งจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วสิ่งแรกที่มานพท่านนี้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนึกขึ้นมาว่าแม่นี่ลำบากมากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แสนลำบากนะว่าถ้าเราข้ามมหาสมุทรได้แล้วเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ข้ามทุกนี้ได้ด้วยถ้าเราพ้นมหาสมุทรนี้ได้แล้วขอให้เรามีสติมีปัญญาพาคุณพ่อคุณแม่ในโลกใบนี้นะคนไหนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ในฐานะนี้หมดอ่ะว่าขอให้พ่อแม่เนี่ยถ้าเราข้ามมหาสมุทรนี้ได้พ้นมหาสมุทรนี้ได้พ้นทุกนี้ได้แล้วก็จะขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยข้ามทุกพ้นทุกได้ถ้าเราดับทุกได้ก็ขอให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราจะพาดับทุกด้วยปณิธานของมารพหนุ่มท่านเนี่ยท่านปณิธานไว้ตั้งแต่ยังไม่มีบารมีนะยังไม่ได้สร้างบารมีแค่เพียงแค่มีพ่อมีแม่เท่านั้นเองก็จากชาตินั้นมาแล้วก็ปณิธานถึงชาติเนี้ยทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะบารมีปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีสร้างมาทุกภพทุกชาติเนี่ยไม่ใช่เสียอสงไขยนะ20 อสงไขยเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เป็นมานพหนุ่มที่ขี่คอแม่เนี่ยสร้างบารมีมาเนี่ยคิดว่าจะช่วยแม่คิดว่าจะตอบแทนพ่อแม่คิดนะแล้วก็ทำแต่ไม่ได้พูดแล้วก็คิดด้วยพูดด้วยว่าแม่ฉันจะเลี้ยงแม่ฉันจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ทั้งคิดทั้งพูดเนี่ยสร้างบารมีมา16 อสงไขยจนมาเป็นฤาษีสุเมธดาบสสุเมธดาบสก็ออกบวชเนี่ยสร้างบารมีมา16 อสงไขยแล้วนะจึงมาเป็นสุเมธดาบสสุเมธดาบสเป็นฤาษีนะก็เหาะมาเหาะมาเห็นประชาชนน่ะทำถนนก็เหาะลงมาถามว่าทำอะไรกันว่าบัดนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีพระนามว่าพระเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสอยากสร้างบารมีว่าขอเราร่วมสร้างบารมีได้ไหมบอกทุกคนจองพื้นที่หมดแล้วมีอยู่เพียงที่มีเลนมีโคนเนี่ยตรงนั้นเหนือกำลังประชาชนทำไม่ได้ขอให้ฤาษีเอาตรงนั้นเถอะฤาษีมีฤทธิ์นะเหาะมาถอดเครื่องหนังไม้เท้าเครื่องของฤาษีเนี่ยถอดทิ้งเลยไม่ต้องใช้ฤทธิ์ใช้มือเปล่าๆเนี่ยแหละด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้านะเอามือเนี่ยโกยดินเอามือเนี่ยยกหินทำถนนยังไม่แล้วเสร็จพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระทิพังกรพร้อมด้วยสาวกเป็นหมื่นนะเสด็จมาพอดีสุเมธดาบสท่านนี้ก็ขอเอาร่างเนี่ยเป็นถนนนอนให้ราบแล้วก็ทรงว่าขอพระองค์เส
เสด็จผ่านเหยียบร่างหม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระทีปังกรก็ทรงเห็นว่าสุเมธาบดท่านนี้สร้างบารมีมา16อสงไขยแล้วตั้งแต่เป็นมานพที่ขี่คอแม่ฆ่าหมาสมุทรมาถึงวันเนี้ย16อสงไขยแล้วนะพอเห็นว่าฤาษีท่านนี้ปรารถนาอีกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกปรารถนาว่าขอให้เราอนาคตการได้มาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ทรงประกาศพยากรณ์ว่าท่านสุเมธดาบดท่านนี้อีก4อสงไขยจะได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าสมณะโคดมนี่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีบารมีเลยนะสร้างบารมีมาเพราะอาศัยแม่เนี่ยขี่คอข้ามมาสมุทรมาแล้วก็สร้างบารมีมาจากวันนั้นถึงวันนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก 2,000 กว่าปีนะจึงมีศาสนาพุทธเนี่ยให้พวกเราเนี่ยมีศีลมีธรรมแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นแบบที่สุดว่าวันแม่ต้องทำอะไรเพราะว่าพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะเพียงประสูติได้แค่เพียง7วันเท่านั้นเองพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาก็สวรรคตเมื่อสวรรคตไปแล้วก่อนจะสวรรคตเนี่ยก็ทราบว่าพระโอรสเนี่ยมาจากสวรรค์เพราะว่ามีนิมิตฝันว่ามีช้างเนี่ยถือดอกบัวแล้วก็ทักษิณาแล้วก็หายไปในทองก็พยากรณ์ว่าผู้มีอนุภาพมีบุญจะมาเกิดก็ดีใจแล้วนะก็รักษาศีลมาตลอดจนกระทั่งคลอดออกมาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอประสูติออกมาเนี่ยก็สามารถตัดอภิสมาวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกไม่มีใครจะเป็นเลิศเท่ากับเราคนที่เป็นแม่จะดีใจไหมล่ะอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหวังอย่างเดียวขอให้ลูกมีความสุขพอพระองค์เนี่ยอยู่ในครรภ์ก็มีความสุขแล้วนะพอประสูติออกมาในวันวิสาขะเนี่ยเขาก็ทำให้แม่มีความสุขอีกนะสามารถเดินได้7ก้าวแล้วก็เป็นอภิสมาวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกโอ้คนเป็นแม่จะมีความสุขไหมพอมาได้เพียง5วันมีการพยากรณ์ว่าองค์พระโอรสน้อยนี้ถ้าครองราชจะเป็นองค์จักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นจอมศาสดาของโลกเพียง5วันนะที่ประสูติพอครบวันที่7พระนางสิมามายาก็สิ้นพระชนสวรรคตจุติบนชั้นดาวดุสิตเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตนะแล้วลูกคนไหนที่ว่าทำให้แม่ขึ้นสวรรค์มีไหมล่ะก็มีเนี่ยมีแบบอยู่นี่ไงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพาให้แม่ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนปณิธานตอนต้นไหมตอนที่พระองค์ท่านขี่คอแม่ว่าหากเราพาข้ามสมุทรได้พาข้ามทุกข์ได้พาดับทุกข์ได้เราก็จะพาแม่เนี่ยข้ามทุกข์ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็พาแม่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วไปอยู่บนชั้นดุสิตแล้วพระองค์ท่านน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วในพรรษาที่7ในพรรษาที่7นี่เองที่พระองค์เสด็จไปโปรดที่ชั้นดาวดึงส์โปรดพุทธมารดานะบนชั้นดาวดึงส์ว่าลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้ามีพระบารมีแค่ไหนยังระลึกได้ว่าโปรดพระองค์พุทธมารดาขึ้นไปบนชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตยังตอบแทนข้าวน้ำไม่หมดเลยยังตอบแทนพระคุณผู้เป็นมารดาผู้เป็นแม่เนี่ยไม่หมดนะต้องไปเสด็จขึ้นไปบนชั้นดาวดึงส์ทำไมต้องชั้นดาวดึงส์เพราะว่าพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตสูงกว่าชั้นดาวดึงส์สูงกว่าชั้นหนึ่งเพื่อพยายามให้เสด็จแม่เนี่ยลงมามีอนุภาพเหนือกว่าชั้นดาวดึงนะเทวดาทั้งหลายก็จะต้องเหมือนกับว่าเคารพในธรรมว่าเทวดาองค์นี้มีคุณธรรมสูงกว่าก็มาอยู่ตรงทั้งหน้าองค์พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมที่ว่าพระพิธรรม7บทนะตลอดไตรมาส3เดือนนะให้กับพุทธมารดาให้พุทธมารดานั้นได้ฟังธรรมในพระพิธรรม7บทได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายดังปณิธานของมานพ
ที่ว่าพาข้ามสมุทรว่าหากเราพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาแม่พ้นทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วเราก็จะพาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้พ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยก็ไปเสด็จบนชั้นดาวดึงส์โปรดพุทธมารดา บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายในชั้นมนุษย์แล้วนะพ้นทุกข์และดับทุกข์แล้วในมนุษย์เนี่ยจะไม่มีพุทธมารดาของพระเจ้ามาเกิดอีกนะท่านก็ไปบรรลุธรรมบนชั้นฟ้าไม่ต้องมาแก่เจ็บตายอีกดังปณิธานของมานพหนุ่มผู้ซึ่งมีความกตัญญูกตเวที แล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาในชั้นดาวดึงส์วันนั้นก็คือวันตักบาตรเทวูที่ว่าวันเปิดโลกเนี่ยวันเปิดโลกเป็นวันที่เราต้องพูดถึงเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาไม่มีบุญไม่มีที่พึ่งเลยนะคนเนี่ยเวลาไม่มีที่พึ่งเคยลำบากไหมล่ะข้าวไม่มีกินเพื่อนก็ไม่ครบโรคภัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียน นะเหมือนกับที่ทีวีที่ได้ถ่ายทำว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยพอลูกคนแรกออกมาก็พิการปัญญาอ่อนลูกคนที่สองออกมาอีกก็พิการปัญญาอ่อนอีกนะแต่ความเป็นแม่ก็ไม่ทิ้งนะก็ยังรักลูกเลี้ยงลูกพอคนที่สามเท่านั้นนะพิการปัญญาอ่อนอีกสามคนนะ คนบอกเอาปล่อยให้มีทําไมแล้วทําไมไม่ทําทิ้งไม่ทําลายคนที่เป็นแม่ว่าก็เขาเป็นลูกอ่ะนะให้เราตายดีกว่าที่จะไปทําลายเขานะก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราทุกข์ยากลําบากมันเหมือนกับว่ามืดแปดด้านเลยนะเพื่อนก็ไม่มีเงินก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานะเรื่องต่างๆก็มาประดังให้เราต้องลําบาก เหมือนกันวันที่เปิดโลกนี่นะพระองค์เปิดให้มนุษย์เนี่ยเห็นสวรรค์แล้วสวรรค์ก็มองมนุษย์ได้สําคัญไปกว่านั้นคนที่อยู่ในนรกหรือว่าผู้ที่อยู่ในนรกเนี่ยมาเห็นมนุษย์เห็นสวรรค์ได้คนทุกวันนี้ไม่เชื่อว่ามีสวรรค์ไม่เชื่อว่ามีนรกคนทุกวันเนี่ยก็จึงไม่กราบไหว้บูชาพระคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนเทวดา พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์พ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมนะถ้าเรากราบไหว้เคารพเนี่ยเหมือนกับมานพเนี่ยพามาสู่มรรคผลนิพพานเลยนะเห็นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้เห็นสวรรค์ไม่ได้เห็นสวรรค์ไม่ได้เห็นนรกนะใจก็เลยหยาบใจหยาบก็กล้าทําบาปแล้วไม่คิดทําบุญนะเพราะไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงก็ไม่ได้เห็นนะแล้วก็ไม่เชื่อว่านรกมีจริงก็ไม่กลัว ใจก็หยาบพอใจหยาบแล้วความโลภก็มาปิดบังความโกรธก็มาปิดบังความหลงก็มาปิดบังก็พากันลําบากแต่องค์พระเจ้าน่ะทรงอย่างที่บอกว่าถ้าท่านพ้นแล้วก็ขอให้คนผู้เป็นแม่พ้นด้วยถ้าท่านดับทุกข์แล้วก็ขอให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดับทุกข์ด้วยเพราะท่านพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านก็ โปรดเปิดโลกเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นมนุษย์ก็เชื่อว่าบุญมีจริงนะคนที่ตกนรกไปแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์ก็มีจริงอีกเขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีการประพฤติปฏิบัติว่าทางที่เราจะไปเนี่ยคือทางของพระเจ้าที่ได้เปิดทางให้เราเห็นว่ามีจริงถ้าเราเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเนี่ยพ่อแม่จะมีความสุขนะก็สวรรค์ก็คือแม่เนี่ยแม่เปรียบเหมือนพระพรหมอ่ะ เราอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกับอยู่กับเทวดาถ้าเราเชื่อนะแต่คนทุกวันนี้จะพูดให้เชื่อยากจริงๆให้กราบเท้าก็ไม่ได้อายให้พูดดีๆกับแม่ก็ไม่ได้นะให้ทําดีกับแม่ยิ่งหวังยากใหญ่ฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าแม่เป็นเทวดาเนี่ยใจของลูกจะเป็นอะไรลองนึกดูซิก็ลูกเทวดานั่นแหละใช่ไหม พระเจ้าจึงเปิดโลกให้ดูว่านี่นะให้คนที่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ทําบุญไว้นะสวรรค์มีจริงแล้วคนที่ตกนรกก็ให้เชื่ออีกว่าเนี่ยบาปที่ทําไว้มีจริงแต่ว่าบุญก็มีจริงไม่ใช่ว่ามีแต่นรกอย่างเดียวสวรรค์ก็มีนี่คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมา
นะให้เราเกิดเป็นแม่แห่งธรรมหลวงพ่อสนองเล่าตอนจบว่าพระนางประชาบดีโคตมีคือพระนานางพระนานางก็คือว่าตอนที่พระเจ้าเนี่ยประสูติได้เพียง7 วันพุทธมารดาก็สิ้นพระชนพระนานางคือพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงเป็นแม่คนที่สองนะเป็นพระมารดาพระนานางองค์ที่สองเลี้ยงมาจนกระทั่งพระเจ้าออกบวชเนี่ยเกิดพระภิกษุณีองค์แรกของโลกก็คือพระนานางนี่แหละคือแม่เนี่ยแม่มาขอบวชไม่ให้บวชนะไม่ให้บวชจนกระทั่งมีการคลุป10 ประการที่ว่าให้ปฏิบัตินะลำบากว่าต้องเคารพพระสงฆ์แม่บวชภิกษุณีบวชแล้ว100 ปีก็ต้องเคารพพระสงฆ์เพียงบวชเพียงวันเดียวนะให้เกิดความเข้มงวดขึ้นมาภิกษุณีที่ยังไม่ได้บวชก็คือพระนานางก็คิดจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่บวชเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเสียโอกาสในโอกาสนั้นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพในโอกาสนั้นทุกแว่นแคว้นในถิ่นนั้นนะชมพูทวีปมีแต่คนมีศีลมีธรรมมีแต่คนมีสติมีปัญญาพระนานางก็ขอบวชสุดท้ายแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุณีองค์แรกของโลกแล้วพระภิกษุณีรูปเนี้ยพระนานางก็ได้มาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนจะดับขันพระนิพพานหมายถึงว่าพระนานางจะนิพพานเนี่ยก็มาทูลลาพระพุทธเจ้ามาทูลลานะมาทูลลาว่าพระองค์หม่อมฉันเนี่ยจะถึงเวลาต้องนิพพานแล้วขอขมากรรมกับพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเนี่ยมีแม่คือพระเจ้าเนี่ยเป็นแม่แห่งธรรมเราเนี่ยเป็นแม่ก็จริงแต่ว่าเป็นแม่ผู้ให้น้ำนมนะก็ยังไม่สามารถเท่ากับแม่แห่งธรรมคือพระพุทธเจ้านะให้กำเนิดชีวิตมาซึ่งไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะก็ให้เคารพว่าเนี่ยตนเองเป็นแม่ให้น้ำนมก็จริงแต่ว่าได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงยกย่องว่าเป็นแม่แห่งธรรมว่าทำให้ตนเนี่ยไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถึงเข้าพระนิพพานนะหลวงพ่อหนองก็เล่าว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องระลึกถึงว่าวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็ต้องมีแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตแม่แห่งชาติคือผู้ซึ่งปกป้องบ้านเมืองให้มีความสุขแม่แห่งธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ให้คนทั้งโลกเนี่ยมีศีลมีธรรมมีแต่ความสุขความสงบฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็ได้บรรยายไว้หลายปีแล้วต่อมามานั่งที่เนี้ยพอวันแม่ก็มานั่งที่นี่อีกมาเล่าเรื่องเนี้ยถ้าใครไปเปิดฟังก็เหมือนปีที่แล้วแหละก็เล่าแบบนี้แหละแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีหน้ายังมีอีกก็จะมาเล่าให้คนที่มานั่งฟังอีกนะก็เชื่อว่าการมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้สร้างบุญสร้างบารมีเราก็จะมาถวายเป็นพระกุศลนะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะก็เชื่อว่าพวกเรานี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้นะการที่เราจะตอบแทนแสดงความจงรักภักดีนั้นก็คือการที่เรามีศีลมีธรรมนะเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าความสุขของเราอยู่ที่ท่ามกลางประชาชนนะถ้าเราพระสงฆ์นิกรประชาชนทั้งหลายมีศีลมีธรรมนี่แหละเป็นการที่เราแสดงออกนะถึงความจงรักภักดีและโอกาสนี้เราก็ได้ทำบุญทำกุศลเนี่ยขอถวายเป็นพระกุศลนะถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปริณฑรเทพพยวรังคูลพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันนะให้พวกเรานั้นมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกคนมีจิตนะแล้วทุกคนต้องมีหัวใจด้วยนะต่อจากนี้ไปนะเราต้องมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยประการใดสุจริตธรรมทุกคนมี
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะเรามีจิตมีใจเราต้องสุจริตธรรมมีหน้าที่นะสามประการกายสุจริตจากนี้ไปเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียนี่คือกายสุจริตวจีสุจริตไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดมโนสุจริตไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่หลงในที่นี้คือว่าไม่ไปหลงว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไม่ไปหลงว่าไม่มีอะไรต้องไปห่วงไปหานอกจากว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญที่สุดนะถ้าเราไปกินไปเที่ยวไปหาเพื่อนเราหลงนะแต่ถ้าเรามีพ่อมีแม่เราเห็นพ่อเห็นแม่เป็นเทวดาเราไม่หลงนะให้เราถวายเป็นพระราชกุศลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะด้วยการกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะให้ประเทศชาติเนี่ยมั่นคงแข็งแรงนะสมกับที่มีคำขวัญของแม่ที่ว่าให้เราเนี่ย สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงนะให้เรามีจิตใจมีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งนะให้แต่มีแต่ความสุขที่สุดแล้วการบรรยายธรรมนะก็ให้เราระลึกถึงสิ่งแรกเลยก็คือพระคุณแม่ที่บ้านนะพระคุณพ่อที่ผู้เป็นบุพการีผู้ให้เราเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะเราก็จะต้องหาทางตอบแทนหากท่านไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรานี่แหละเป็นลูกต้องมีหน้าที่ตอบแทนให้ท่านมีทานมีศีลนะมีการปฏิบัติธรรมดังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบเราเกิดมาในแผ่นดินไทยนะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเราทุกคนก็ต้องเข้มแข็งอดทนต้องมีความสามัคคีมีน้ำใจเสียสละนะช่วยกันปกป้องความเป็นคนไทยนะให้เราเป็นคนไทยที่มีศีลมีธรรมนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะให้กับลูกหลานไว้เรามีศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทำให้เรามีแต่ความสุขจากนี้ไปให้เราเนี่ยระลึกถึงว่าชีวิตของเราอย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้เราคิดเสมอว่าเราเนี่ยต้องเร่งนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเราก็ต้องเพียรทำความดีนะอะไรที่เป็นบาปเราก็เลิกนะที่ว่าให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็นำพาให้เราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติก็ตรงจิตใจนี่แหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะให้เรามาปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะในวันที่24สิงหาคมก็เป็นวันที่ทำบุญละสังขารหลวงพ่อสนองนะคำที่ท่านสอนคำที่ท่านบอกว่าให้เรารักกันสามัคคีกันอย่าทิ้งกันประโยคว่ามันดูใจตัวเองนะให้เราช่วยกันรักษาใจเจ้าของด้วยนะถ้าเราใจไม่ดีกับผู้มีพระคุณพ่อแม่เราก็ต้องช่วยกันรักษาให้ใจเราดีขึ้นมานะใจเราดีอยู่แล้วนะเราก็ให้กราบให้ไหว้นะช่วยกันทำความสุขความเจริญการบรรยายธรรมในวันนี้ในวันแม่แห่งชาติก็ขอให้พวกเรานั้นได้ถวายเป็นพระกุศลในการทำความดีด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเยือนนานการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ